สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาและผมก็มาพบกับนี่ครับทั้ง3ท่านนี้กำลังอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีตนะครับก็คือการฟาดข้าวการตีข้าวแบบนี้นะครับซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกวันนี้มีเฉพาะถ้าทํานานะครับก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวครั้งเดียวจบเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้มือเกี่ยวแล้วก็มามัดแบบนี้เสร็จแล้วก็มาฟาดข้าวมาตีข้าวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณพ่อแล้วก็จะให้คุณพ่อเป็นผู้ที่สอนนะครับวิธีการที่จะฟาดข้าววิธีการตีข้าวเราไปดูด้วยกันเลยครับสวัสดีครับครับคุณพ่อตอนนี้กำลังฟาดข้าวอยู่เลยครับครับวิธีการฟาดทำไงครับทำไงครับวิธีการฟาดก็ก่อนอื่นเราก็ต้องใช้มือเกี่ยวครับครับเกี่ยวข้าวมาเป็นมัดมัดแล้วก็ตอกไม้ไผ่เนี่ยมามัดแล้วก็มาตากแดดสัก3แดดครับ3แดดเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมากองรวมกันครับแล้วก็ทำเป็นลานอย่างนี้ครับลานที่ใช้ผ้าสีเขียวแบบนี้ครับใช้ผ้าสีเขียวแล้วก็ฟาดก็จะมีค้อนครับทำเป็นแบบของสมัยโบราณค้อนครับข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นครับครับเวลาเรามัดเข้าหากันเนี่ยมันจะพอดีครับเวลาคีบเท่ากันเวลาคีบเข้าหากันจะเท่ากันพอดีขอโทษครับพ่อคีบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับลองดูครับนี่เป็นมัดข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็ยื่นค้อนไปอย่างนี้ครับครับไปทางหน้าก็เอามาเกี่ยวมาอย่างนี้ครับนี่ครับครับแล้วทำไงต่อครับตอนนี้ก็ฟาดเลยครับยกขึ้นสูงๆโอ้โหแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสูงมากครับกี่ครั้งครับที่เราฟาดลงไปอันนี้ก็เราไม่นับจำนวนครั้งครับแต่ดูที่ข้าวถ้าข้าวมันออกง่ายก็ประมาณ 5-6 ครั้งครับถ้ามันออกยากก็ประมาณ 7-8 ครั้งถึง 10 ครั้งครับขึ้นอยู่กับว่าข้าวมันออกง่ายหรือออกยากครับครับข้าวที่ทุ่งนาของคุณพ่อนี่ออกง่ายหรือออกยากครับตอนนี้ออกง่ายครับออกง่ายออกง่ายเพราะว่าตากมาหลายวันครับประมาณ4วันครับเห็นคนอื่นเขาใช้รถเกี่ยวกันทำไมคุณพ่อยังอนุรักษ์แบบนี้อยู่ครับก็ง่ายกินข้าวคือข้าวมันหอมมันถ้ารถเกี่ยวใช่ไหมครับมันก็มีหลายอย่างที่ต้องทำใหม่อีกทีนึงก็ต้องมาตากมาเก็บของเราไม่มีที่ตากไม่มีที่เก็บก็เลยทำแบบโบราณทำแบบโบราณเลยครับก็ตากในต้นข้าวเลยตากเสร็จก็มาฟาดแล้วก็เก็บเลยสบายเลยไม่ได้ตากเข้าเลยครับแบบนี้เราสามารถนำไปสีเลยได้ไหมครับสีได้เลยครับสีเป็นข้าวสารได้เลยครับสบายเลยครับแห้งแล้วครับไม่ต้องตากอีกครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูพ่อนะครับว่าวิธีการฟาดของพ่อเป็นยังไงนะครับเราจะดูพ่อเลยครับนี่แบบนี้เลยครับก็ประมาณ5ครั้งครับมันออกง่ายก็อยู่5 6ครั้งประมาณ5ครั้งนะครับครับ5 6ครั้งถ้าเสร็จแล้วเราก็ไม้ค้อนเนี่ยเอาลงข้างล่างทีนี้เอาลงข้างล่างครับลงล่างแล้วก็ครับแล้วก็โยนไปอย่างนี้ครับโอ้แบบนี้เลยนะครับลองดูอีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งนึงครับครับอีกมัดนึงเราก็จับค้อนมาข้างหน้าแล้วก็ยกลงก็คีบเข้าอ๋ออันที่ยาวอยู่ข้างบนคันนี้อันที่ยาวอยู่ข้างบนครับครับเวลาโยนอันยาวอยู่ข้างล่างลงล่างครับอ๋อเอาเลยครับดูเลยครับนี่ออกง่ายครับตัวนี้สองสามครั้งก็หมดแล้วแต่เผื่อมันติดก็ตีสัก4-5ครั้งโอเคอันนี้ก็เอาลงข้างล่างลงล่างครับยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปข้างหน้าครับโอ้โหแบบนี้ไกลเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับพ่อครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกับคุณพ่อแล้วก็คุณพี่นะครับขออนุญาตลาทุกท่านที่ตรงนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ